ตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรทองเก้าพจนายิ้มครับครับวันนี้โชว์พิกัดเท่าไหร่107ครับ107นะมาช่างครั้งแรกเป็นไงมาลองๆก็106ก็มาขานิดหน่อยนะนิดหน่อยน้ำหนักนี้สบายไหมไม่สบายเราลดมากี่โล6โลโอ้โหทำไมลดเยอะจังอ่ะยังหาน้ำหนักไม่ตัวเองไม่เจอเหรอสรุปคิดว่าน้ำหนักที่คิดว่าดีที่สุดคิดว่าเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ108คิดว่า108 109ดีกว่านะแต่ภูมิมา6โลก็วันนี้ก็ทำได้ล้อช่างจริงแล้วใช่แล้วนี่เจอกับใครอ่ะกำไรหยกเคยเจอเขาไหมได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาไหมเนี่ยเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีแข้งซ้ายมีฝีมือวันนี้วางเกมวางแผนไงดีเจอซ้ายแบบนี้ก็รอดูในทีก่อนจะเดินบทเลยดีหรือว่ารอดูจังหวะก่อนใช่รอดูก่อนนะล่าสุดชกที่ไหนมาที่นี่เป็นไงครับวันนั้นชนะยก4ครับชนะใครมานะจำไม่ได้วันนั้นน็อกยังไงก่อนเท้าเออล้มเรียบร้อยเหมือนว่าเขามองว่าดัดหลังอะไรประมาณนั้นแต่จริงเราก็ล็อกปกติไหมใช่ล็อกปกติเลยนะครับเราอยู่ไหนแล้วครับ16ปีครับคนจังหวัดราชบุรีครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยโอ้โหต้อง110แล้วนะเราสูงเท่าไหร่15ครับเราเพื่อนเราเป็นมวยอะไรมาซิมเลยซ้ายหรือขวาข้างๆครับเราชกมวยมารวมเท่าไหร่ละวัน40 50ฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับฝากคนราชบุรีเชียร์นะครับอื้อครับครับตัวไหนครับสวัสดีครับผมกำลังอยู่เล็กส่วนปิงไม้ครับครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่107ปอนด์ครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงเกิน0.4ครับ0.4น้ำหนักนี้เรากุมมากี่โลเนี่ยคุณมามัน 2-3 รอบเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่สวนหันปิกมาสลับเรียบคุณบางบูซ้อมตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีเสือมีปั้นทองครับครับน้ำหนักนี้คือว่าไม่บีบนะไม่บีบครับแล้วเราซ้อมรวมๆมาทั้งหมดกี่วันละเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยเพราะว่าเราก็ชกล่าสุดกับใครไว้ชกล่าสุดก็พลอยมงคลครับนานนะที่นี่เนาะครับเออแต่เดือนไหนนี่เดือนมีนาเมษาเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราหายไปไหนมา 2-3 เดือนเนี่ยก็ไปทำฟอร์มทำร่างกายมาไปทำร่างกายที่ปูทอนมากี่ไฟล์ละ2ไฟล์ครับเป็นไงทั้ง2ไฟล์ชนะเออนะวันนี้กลับมาเอาความมั่นใจกลับมาคิดว่าแจ้งเกิดได้ไหมได้แน่นอนได้แน่นอนนะแล้ววันนี้เจอกับใครนะเจอกับเพชรทองเก้าเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วหรือว่ายังไม่ดูยังไม่ดูแล้ววางเกมวางแผนไงดีคิดว่าสู้ได้เราดูเวทีครับค่อยว่าบนเวทีเนาะอายุไหนแล้วครับอายุ18ปีครับคนจังหวัดจังหวัดโคราชครับเกิดที่โคราชนะไปปล่อยกิโลไปปล่อย52รอบครับเพื่อนเพลเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยฝีมือครับเรื่องซ้ายหรือขวามวยซ้ายครับเราสูง164ครับเราชกมวยรวมเท่าไหร่ละ40 50ครับฝากเป็นน้องเพื่อเชียร์หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้กำลังใจหยกเล้งนะครับครับผมขอบคุณครับ